วัสดีครับวันนี้มาพบกับสาย AB Channel กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้พี่จะพาทำของเล่นนะครับที่เป็นกังหันกังหันไม้ทำจากไม้ไอติมนะครับกังหันไม้ไอติมนะครับอุปกรณ์หลักๆก็จะมีอยู่คร่าวๆนะครับมีฝาขวดนะครับ2ฝาใช้ฝาไหนก็ได้ไม้เสียบลูกชิ้นนะครับไม้ไอติมนะครับแล้วก็มีเทปใส่อย่างนี้โดยประมาณนะครับขั้นตอนแรกเริ่มต้นจากการวัดก่อนเลยนะครับเอาไม้ติมมานะครับเราก็วัดหาจุดกึ่งกลางนะครับตัวนี้น่าจะประมาณ15เซนนะครับเพราะฉะนั้นแบ่งครึ่งก็จะเหลือ 7.5 นะครับประมาณนี้นะ 7.5 แล้วก็มาร์กไว้ประมาณตรงกลางนะครับทำมาเสร็จแล้วเราก็จะใช้คัตเตอร์นะครับตัวนี้น้องๆต้องระวังนิดนึงนะใช้คัตเตอร์เจาะนะครับเจาะลงไปเลยหมุนไปหมุนมานะครับค่อยๆเจาะไปนะครับค่อยหมุนไปหมุนมานะครับขั้นตอนนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับต่ออีกด้านหนึ่งไม่ต้องเจาะให้รูมันใหญ่มากนะครับเจาะประมาณนึงโอเคไหมแล้วเราก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะครับเสียบเข้าไปอย่างนี้ให้มันทะลุเลยหมุนพอให้มันแน่นๆ นะครับเห็นไหมครับประมาณนึงมันก็จะแน่นๆลองหมุนดูสิปึ๊บโอ้โหสวยงามนะครับสวยงามขั้นตอนต่อมานะครับอันนี้เอาไว้ก่อนขั้นตอนต่อมาเหมือนเดิมครับเราฝามาเนาะแต่ว่าอย่างนี้ไม่ใช้ฝาน้ำทิพย์นะครับฝาขวดมันจะมีจุดอยู่แล้วนะครับจุดมาร์กตรงกลางนะพวกเราเห็นไหมนี่จะมีมาร์กตรงกลางอยู่แล้วนะครับไม่ต้องวัดอะไรเนาะเจาะเลยนะครับเจาะเลยนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดิมนะครับค่อยหมุนไปหมุนมาตัวนี้อาจจะต้องใช้รูใหญ่หน่อยนะเจาะทั้งสองทางนะครับทำไมต้องรูใหญ่ก็เพราะว่าเราจะต้องวัดกับว่าเอาไม้ตีนสอดไปนะครับกับว่าหมุนได้แบบนี้ถือว่าโอเคนะครับอีฟ้าก็ทำเช่นเดียวกันนะครับทำเหมือนกันเลยเจาะตรงกลางก่อนต่อมานะครับให้ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นอีกหนึ่งอันนะครับมาทำเป็นด้ามดึงเชือกนะครับกะว่าเราจับตรงไหนขนาดไหนถนัดนะครับก็ตัดระดับนั้นเลยสามารถใช้กรรไกรตัดได้นะครับทำเป็นร่องนิดนึงประมาณนี้นะครับจับผักเลยป๊อกเรียบร้อยเราใช้ตัวนี้นะตัวนี้เราไม่ได้ใช้นะครับเก็บไว้แล้วก็ต้องมีเส้นด้านนะครับปึ๊บมัดเลยนะครับมัดได้ประมาณนี้เราก็วัดเชือกนะครับมาประมาณนึงนะครับไม่ต้องยาวมากนี่ประมาณนี้แล้วก็ตัดได้เลยปุ๊บส่วนตรงใบพัดของเรานะครับก็คือเอากรรไกรมาทำเป็นร่องนิดนึงนะครับตรงกลางนะตรงนี้เราก็มัดเหมือนเดิมนะครับเชือกมัดเลย
คนะครับถ้าเรามัดอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับมัดกับแกนเสร็จแล้วนะครับส่วนบนนี่เราต้องใส่ฝาเข้าไปก่อนนะครับฝาส่วนบนนะครับแล้วก็มีฝาส่วนล่างตัวฝานี้เราจะใช้เป็นที่จับนะครับมีส่วนบนกับส่วนล่างแล้วเนาะแล้วก็ใบพัดแล้วก็ติดใส่เหมือนเดิมนะครับยึดให้แน่นประมาณนี้นะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะเห็นไหมครับมันจะมีตัว V ที่เราทำเป็นช่องไว้อยู่เนาะเอาได้มาคล้องไว้ครับติดไว้แล้วเราก็ใช้เทปใสครับติดอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับติดให้ฝาสองฝาประมาณนี้ครับถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกังหันไม้ไผ่ของเราเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์ไม้ไผ่ก็ได้นะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายครับหมุนครับแล้วเส้นเชือกมันก็จะค่อยๆม้วนเข้าไปอย่างนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บจนสุดเลยนะครับนี่ไงเรียบร้อยนะครับวิธีเล่นให้ดึงออกมานะครับจากนี้แล้วก็ดึงเห็นไหมครับไปลองทำเล่นกันได้นะครับ Very good